สวัสดีครับทุกคนอยู่กับโกวินเหมือนเดิมครับผมนี่อันนี้คือไม้ที่เราแช่น้ำไว้ครับไม้ไผ่นะเราจะไปทำเมนูสุดยอดเมนูที่แบบนานๆเนาะนานๆได้กินเนาะนานๆได้กินคือเมนูอะไรจ๊ะต้มโครงปลาดุกย่างย่างก่อนนะต้มโค้งปลาดุกย่างนี่อันนี้ก็ขาดไม่ได้ก็คือมีปลาดุกใช่ไหมนี่ต้มโค้งปลาดุกย่างก็ต้องมีปลาดุกปลาดุกเนี่ยเราจะผ่าพุงแล้วก็เอาไม้เสียบให้มันดูสวยๆเฉยๆแหละปกติไม่เสียบก็ได้นะเพราะว่าง่ายต่อการพลิกนะไม้ที่จะเอาไปเสียบไปย่างอะไรก็แล้วแต่เราต้องไปแช่น้ำไว้ก่อนนะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ไม้มันไหม้มันก็มีความชื้นอยู่ให้พวกปลาพวกอะไรที่เราเสียบเนี่ยให้มันซุกก่อนที่ไม้มันจะไหม้ไม้ก็จะไหม้ทีหลังโอเคไม้นี่ปลาดุกแล้วก็จะไม่ต้องบ้างอะไรมากมายนะครับแล้วก็จะเสียบเข้าไปเลยเสียบเข้าไปในตัวให้มันดูตรงสวยปุ๊บแล้วก็เราก็นุ่นเอาไปย่างใส่ตรงนู้นนะโอเคเราขาดตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดโอเคเดี๋ยวช่องชุ่มคอเขาจะไปเอานี่เกมอะไรดีวะตั้งชื่อให้ใหม่เกมอะไรดีเกมโฮโฮแน่เกมโฮโฮจะไปเอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดให้เราครับผมเดี๋ยวเราจะจัดการย่างปลาดุกรอโอเคครับไปขอปูเพียนอีกไปขอปูเพียนเหมือนเดิมเพราะว่าวันนี้ลมเย็นดีอากาศดีมากวันนี้ลมเย็นบ่อยๆโดดฝนเท่านอนไอ้ปิกน้ำรับขอข้าดึงเด้อปูเอาเลยโอ้โหขายังบ่เนาะขามึงคาดูเรียบร้อยพี่น้องตายเบิดแล้วว่าเป็นยังหามของไม่เอาตะไคร้ก้อนมาขาตายหมดแล้วตายยกกอเลยเอาตะไคร้ก้อนมันแรงหลายตายกกอเลยฝนพึ่งแต่ลงนี่เรามาเก็บตะไคร้กันครับฝนตกใส่ไม้ก็อวะอยู่ได้นะไข่โอ้ฝนลงอวะดีจำนี่พอนี่ใบประกูดอีกแบบนี้ทำงามเลยหน่อยพอนี่โอ้ใบบักยางงามเลยฝนลงเดี๋ยวไปล่างครับเอาละครับทุกคนวันนี้นะครับเมนูสูตรเด็ดของเรานี่คือปลาดุกครับวันนี้ทำต้มโค้งปลาดุกย่างหอมๆครับผมขั้นตอนแรกนะครับ ไอ ไม่ใช่เราจะนำปลาดุกนะครับไปย่างกันนะครับ
โดยไม่ต้องทำอะไรกับมันครับแค่ทำความสะอาดเอาเมือกออกแล้วก็จะเอาไม้ไผ่นะครับแช่น้ำแล้วนะเหลาดีๆแช่น้ำแล้วก็เสียบไปเพื่อให้มันเหยียดตัวตรงๆสวยๆนะไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะเอาไปย่างเฉยก็ได้นะปกติแต่ว่าเราทำเพื่อความสวยงามนะจ๊ะโอเคครับนี่สวยๆเลยไม่ต้องไปทำอะไรกับมันครับเอาไปย่างเลยครับนี่โอเคให้มันดูสวยๆแบบนี้นะจ๊ะนี่นะ3ตัวครับพอดีพอกินโอเคเราก็นำไปย่างเลยนี่ไม่ต้องอะไรแล้วครับย่างมันเลยนะครับนี่นี่ย่างปลาดุกซูซูซาย่างไปเลยมันมีมันของมันอยู่นะสวยๆโอเคโอ้โหไฟลุกไฟลุกเลยโอ้โหนี่มันตกนะมันตกเราต้องย่างไฟอ่อนๆก่อนนะครับแต่ว่าโรยเกลือหน่อยนึงไม่ต้องไปโรยเยอะเกลือหน่อยนึงขั้นตอนแรกแล้วเราเพื่อจะเอาหนังมันสวยๆนะเราต้องย่างไฟอ่อนๆก่อนนะครับย่างข้างนอกก่อนก็ได้เอ้ยตกย่าง นี่ทำแบบนี้นะครับแต่อย่าไปทำตกเหมือนผมนะโอเคเดี๋ยวไปร่างทำใหม่นี่เอาไฟอ่อนก่อนเดี๋ยวชีเท้าใส่ใช่เดี๋ยวเอาชีเท้าใส่ย่างไฟอ่อนเพื่ออะไรเนี่ยเนี่ยดูลักษณะแบบนี้นะให้หนังมันตึงก่อนพอหนังมันตึงปุ๊บเราก็ค่อยๆเพิ่มไฟได้นะค่อยๆเพิ่มไฟได้โอเคเดี๋ยวไปร่างก่อนนี่กำลังสวยเลยโจ๊กๆปลาดินเอาละครับพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วครับดูนี่เราต้องย่างแบบนี้นะครับไฟอ่อนๆนะเอาชีเท่าใส่ซะเนี่ยย่างแบบนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อให้หนังมันเหลืองๆมันไม่เละนะครับดูให้มันสวยงามเนาะนี่เราก็ได้กินแบบอร่อยอร่อยนี่วันนี้อากาศแถวชัยภูมิครับดูอากาศกันนี่โล่งครับโล่งอากาศโล่งและเหมาะกับการชุ่มคอจังเลยบรรยากาศบ้านเราก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ล้อนะครับล้อตัวนี้นะครับนี่ปึ๊บแต่สูตรเด็ดของผมก็คือใช้ตัวนี้นะครับถ้าต้มโค้งนะนี่ใช้นี่เลยง่ายๆให้มันมีกลิ่นอายนะครับเราไม่ต้องไปอันนี้เพิ่มความเข้มข้นด้วยนะครับผมน่าจะเป็นไวๆนั่นแหละไวๆต้มโค้งนะครับแต่ไม่ใช่เศษมันนะใช่แค่เครื่องปรุงมันนะครับผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดถ้าจะเข้าก็ดีนะนี่ปกติผมก็กินรสนี่แหละครับนี่เงี้ยโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทำต่อไปนะครับผมเดี๋ยวจะบอกแบบละเอียดเลยนะครับนี่พากันทำกินแบบง่ายๆเพราะว่าปลาดุกสามารถไปซื้อได้นะครับแต่ว่าเราก็จะลดเครื่องปรุงหน่อยเพราะว่าเราไปซื้อเขาปรุงเครื่องมาแล้วนะมันก็จะมีความเค็มความนัวหน่อยแต่อันนี้ผมโรยแค่เกลือหน่อยเดียวนะครับผมโรยเพื่อพอกหนังมันให้หนังมันเหลืองๆนะกันไฟนิดนึงประมาณนั้นเพราะว่าเป็นเตาถ่านโอเคครับโอ้หมึกแท้แก้ว แล้วก็ย่างเรียบร้อยไฟอ่อนๆนะครับนี่เทคนิคอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีมันอยู่ใช่ไหมปลาดุกนี่มีมันแบบนี้ครับแล้วก็ทาตัวไปเลยเห็นไหมนี่ทาตัวมันเพื่อไม่ให้มันใหม่นะครับเราจะใช้หนังมันนะนี่ทาไปนี่ค่อยๆทานะครับนี่เห็นไหมจะเหลี่ยมเลยเห็นไหมครับเนี่ยค่อยๆทามันไปนี่ตัวใหญ่ก็ทาเพื่อความสวยงามนะครับนี่นี่เห็นไหมมีมันมีอะไรมันตกแล้วนี่ทาครับทาแบบนี้นะนี่ครั้งนี้ก็จะไม่ใหม่นี่มันใช้ประโยชน์ได้หมาหอนนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ทาไปครับทานี่ทาแบบนี้ครับโอเคประมาณนี้รอสักครู่เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะจ๊ะ
นี่ค่อยย่างไปแบบนี้สวยแต่เย็นๆแล้วก็ใหม่เอาละครับนี่เราก็ใช้ไฟอ่อนเป็นที่เรียบร้อยครับนี่เราจะเร่งไฟนะครับเร่งไฟเพื่อให้หนังมันเหลืองและก็กรอบนะครับโอเคเดี๋ยวนายเขี่ยไฟออกอันนี้ไม่ต้องถ่ายเขี่ยไฟออกแม่ถือไว้แม่ถืออย่างนี้ให้มองเห็นพวกผมนะเดี๋ยวหนังไม่สวยเราต้องแบบค่อยเคลียร์ออกเด้อนะแม่เตรียมไม่ได้แล้วออกมาวางไว้ไหนดีนู่นน่ะเอานั่นขึ้นน่ะต้องใจเย็นนะครับต้องใจเย็นโอเคนี่คือการเร่งไฟนะครับเล็กแก๊สโอเคเรียบร้อยสุดเร่งนะครับนี่จะวางเลี้ยงใหม่ท่าใหม่ให้ไฟเข้าถึงที่สุดแล้วคอยดูนะครับถ้าเหลืองก็ใช้ได้แล้วเพราะว่ามันสุกแล้วนะฟูๆเลยเห็นไหมฟูๆเลยครับเนาะเห็นเห็นไหมเห็นเห็นนะเห็นไหมเห็นเห็นโอเคครับชุบสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่ย่างให้มันสวยๆแบบนี้นะเนี่ยหนังสวยๆนี่ชุบค่อยๆไปนะครับนี่หนังสวยมันก็หน่วยอีกปึ๊บโอ้หน่วยเนี่ยนะมันเฮ้ยเจ้าฮึบเรียบร้อยแล้วครับผมสวยงามโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะจ๊ะว้าวโอเคระหว่างที่เรารอมันหายร้อนนะเดี๋ยวเราจะแกะเดี๋ยวละเอานี่เตรียมเครื่องปรุงไว้ก่อนกระเทียมหอมแดงนะครับผมนี่เตรียมไว้ปึ๊บแล้วก็พริกแห้งนี่พริกแห้งประมาณนี้เลยสวยงามต้มโค้งมันต้องถึงรสถึงชาติเดี๋ยวรอขาอุ้ยขามาพอดีมาคือนี่ขาครับเรียบร้อยได้แล้วขาได้ขาพวกตะไคร้เราได้แล้วไงนี่ขานะครับนี่ล้างน้ำจักน้อยชุบหั่นเลยหั่นให้มันสวยงามนะครับชุบชุบนี่หั่นไว้อย่างนี้ใส่รวมกันเลยใส่ไว้แล้วก็ตะไคร้เดี๋ยวตะไคร้ที่เราเช่น้ำนี่แหละตะไคร้ครับนี่ตะไคร้เราก็หั่นไปเลยนะครับทุบหน่อยนึงทุบพอบุบบุบหนึ่งสองสามโอเคปึ๊บปึ๊บนี่ใช่อันนี้หัวใหญ่เน้นความสะอาดนะครับเน้นความสวยงามแกะมันออกไปเลยไม่มีปัญหาตะไคร้ทุบปังปังครับนี่แค่นี้ครับตะไคร้แล้วก็มะเขือเทศ
ขาดไม่ได้ก็คือมะเขือเทศเพิ่มความสวยงามเหมือนกันแล้วก็หอมนี่แบบนี้นะครับมะเขือเทศนี่เท่าไรใส่เมื่อเราจะทำหม้อใหญ่ไงแล้วเราจะใช้อันนี้เลยใช้กระทะใหญ่นี่พริบเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะปลาครับนี่ไหนร้อนยังวะรอมันหายร้อนก่อนโอเคขั้นตอนนี้เราก็จะมาฉีกเอาเนื้อมันนะครับเอาไม่ออกก่อนเห็นไหมสวยเลยเห็นไหมตรงแนวเลยหัวนี่เราก็จะเก็บไว้นะโอ้โหหนังเสียดายว่ะอันนี้แทงแบบอันนี้โพดไงนี่แกเอาหนังนะครับเน้นค่อยๆครับหมุนไม้เบาๆออกนี่แม่บอกทุกขั้นตอนเลยนะ โอเคเอาหัวมันหัวนี่คือสองของแซ่บได้แล้วเนี่ยเก็บหัวไว้ก่อนปึ๊บร้อนปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะนี่ชึบชึบโอ้โหร้อนครับนี่แยกเอาก้างมันออกนะครับนี่แบบนี้นี่แล้วก็รูดเลยนี่แม่มันออกเองนี่แยกเอาเนี่ยก้างมันออกนี่นี่เรามีเครื่องมือช่วยชะแมปนั่นกรอบๆเลยไหมได้ยินเสียงกรอบไหมนี่สับทั้งเนื้อทั้งก้างครับเอาออกมาเนี่ยแบบนี้นี่แบบนี้นะจ๊ะไอ้พวกก้างเล็กๆน้อยๆนี่เราก็เอาออกก็ได้นะครับใครไม่เอาออกก็ได้เดี๋ยวเราก็ออกเพื่อให้มันกินง่ายเนาะนี่ดูความเหลืองโอ้โหความเหลืองความสวยโอเคปึ๊บแกแบบนี้ทุกตัวนะครับชึบนี่ส่วนหัวแล้วก็ผ่าเลยนี่ปึ๊บเก็บไว้ผ่าแบบนี้นะครับนี่หัวมันนี่แหละของแซ่บอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเนื้อตรงนี้สวยมากเนี่ยความหอมความแซ่บจะอยู่ตรงนี้โอเคทำแบบนี้ทุกตัวนี่ตัวนี้ก็เหลืองเห็นไหมปึ๊บดูดออกมัฟฮึบฮึบมัฟแบบนี้ชึบซับหัวออกชึบนี่ซับหัวออกแบบนี้รวมกันไว้โอ้โหร้อนมากนี่เห็นไหมแยกเอากระดูกออกครับแยกเอาก้างมันออกกันแหละเฮ้ยเจาะซับไปแบบนี้นะครับจะได้เนื้อเป็นเนื้อชิมาร์ฟนะจ๊ะเก็บไว้แยกไปสวยงามเนาะสวยนะเนี่ยคุณน่ะดูด้วยโอ้โหยังสวยเลยแยกแบบนี้ครับตรงโค้งมันก็ต้องมีก้างมีอะไรนิดนึงนะเพื่อให้มันความแซ่บความนัวเป็นธรรมชาติดึงออกเลยครับชุบนี่แบบนี้นะซับหัวก่อนอันดับแรกนี่แบบนี้วางไว้แล้วก็ผ่าเอากลางมันออกชึบนี่แยกกลางใหญ่คนกินไม่ได้เอาแล้วแต่สะดวกนะเหมือนเดิมครับเอากลางมันออกชึบแบบนี้ซับเลยไม่เป็นไรนี่เอากลางมันออกแบบนี้ปึ๊บเรียบร้อยแล้วครับปึ๊บนี่สวยไหมมีแต่หนังเลยนะน่ากินมาก
ันนี้มาดูขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปแล้วก็จะหั่นนะจะซับพอให้มันไอ้นี่แยกตัวทับให้มันเป็นชิ้นนั่นแหละอ่ะ1 2 3ซับแบบนี้นี่แบบนี้สวยมากครับชึบใส่ไว้มับชึบใส่ไว้พวกเนื้อพวกอะไรนี่มับนี่สวยงามอันนี้คือหัวส่วนหัวอย่าทิ้งนะสวยงามแบบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปเราไปทำอะไรต่อวะขวาแข็งโอเคเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันครับนี่ฮึบตั้งกระทะครับพื้นใส่พื้นทุกที่พื้นใส่ทุกที่ตัดหญ้าเหรอนึกว่าตีใหญ่อ่ะโอ้โหตัดหญ้าน่ารักมากทำอะไรตอนนี้ต้มโค้งต้มโค้งปลาดุกโอ้ต้มโค้งปลาดุกย่างช่างชาติช่างชาติโอเคมาดูขั้นตอนต่อไปโอเคใส่สมุนไพรนะครับที่เราเตรียมไว้ลงไปพวกหอมพวกมะเขือเทศข่าตะไคร้เนี่ยเราจะคั่วก่อนนะให้มันเกิดความหอมเพราะว่าตัวมันมีน้ำไอระเหยอยู่เยอะนะน้ำหอมมันนั่นแหละเออแล้วก็จะค่อยคั่วไปคั่วจนมันส่งกลิ่นหอมประมาณนี้คั่วไปเรื่อยๆโอเคนี่ขั่วไปเรื่อยๆครับนี่พร้อมได้ที่ประมาณนี้นะครับเครื่องต้มยำใกล้จะสุกแล้วใส่ใบมะกรูดกับพริกแห้งลงไปชึบแล้วก็ขั่วอีกประมาณ1นาทีครับไปเรื่อยๆแบบนี้อีก1นาทีนะจะเย็นๆนะใช้เวลาหน่อยแต่ว่าออกมาแซ่บแซ่บแน่นอนนะจ๊ะเด้อนี่ขั่วไปนี่นะครับแซ่บแน่นอนถ้าไม่ขั่วนะเดี๋ยวพริกมันจะใหม่นะต้องใส่พริกทีหลังนะพริกแห้งใส่ทีหลังกับใบมะกรูดมันจะได้สุกพร้อมกันนะครับพร้อมเลยเห็นไหมขั่วไปเลยพร้อมนี่เห็นไหมถ้าทำแบบนี้นะทุกอย่างจะซุกพร้อมกันครับผมพอดีเลยครับนี่พริกกระซุปเครื่องต้มยำกระซุปพอดีมะเขือเทศกระซุปขั้นตอนต่อไปครับเติมน้ำลงไปเลยโอเคห่วงแน่ปฏิบัติเครื่องปรุงครับใส่เกลือลงไปนิดหน่อยผงชูรสนิดหน่อยขมิ้นผงใครไม่มีไม่ต้องใส่นะ
นี่ใส่แค่นี้พอนี่คือสูตรลับนี่ง่ายและก็สะดวกไวๆไวๆอะไรนะไวๆรถต้มโค้งง่ายๆชิมก่อนนี่นะครับเราจะใช้แค่เครื่องปรุงมันนะเส้นไม่ต้องใส่ใช้เครื่องปรุงฉีกใส่เลยนี่นี่หอมแน่นอนใส่แล้วแต่ปริมาณนะครับใส่2ซองเลยแต่อันนี้เป็นน้ำมันหมูมันไม่ต้องใส่เป็นไวๆควิกหรือเปล่านี่แค่นี้พอคนนี่เหมือนละเห็นไหมเหมือนเลยเนี่ยต้องโค้งต้องแบบนี้สุดยอดใจแล้วเดี๋ยวรอให้มันเข้ากันให้มันแบบส่งกลิ่นหอมเข้ากันก่อนเดี๋ยวเราให้มันเดือดพอน้ำเดือดปุ๊บเราเอาปลาลงไปเดี๋ยวก็ปรุงเครื่องอีกนิดหน่อยก็จบแล้วครับจบแล้วชีวิตยาวนานโอเคน้ำเดือดแล้วครับใส่ปลาดุกย่างลงไปชูเม็บโอ้โหปลาดุกเยอะเนาะนี่เห็นไหมแค่นี้ก็ดูน่ากินแล้วเห็นไหมเดี๋ยวรออีกสักครู่แกงเผ็ดฟุกๆโอเคครับขั้นตอนต่อไปใส่มะนาวใกล้จะจบแล้วครับนี่ใส่มะนาวลงไปชุบเพิ่มความเปรี้ยวและความหอมนะสุดท้ายและท้ายสุดผักชีใบเลื่อยใส่ลงไปนี่น่ากินเนาะครับนี่หอมเลยหอมเลยโอเคนี่คนเลยครับอย่าคนแรงคนเบาๆนะนี่เนื้อเริ่มเป็นเนื้อแล้ว นี่หูหอมเลยเนาะอื้ออย่างหอมอ่ะแล้วก็ตัดก่อนเดี๋ยวเติมเต็มเลยต้องให้อังมาช่วยถือด้วยอังออกมานี่จะแป๊บเด้ออังออกมาจากแป๊บเด้อ
ากินมากครับเซฟเป็นที่เรียบร้อยดูเถอะต้มโค้งปลาดุกย่างหอมๆดูนี่มันนี่ดูจากนี้ก็ดูนี่เนื้อเด้งๆโอเคนะแบบนี้นี่ใส่ไปครับชิบพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟโหน่ากินอ่ะการให้สวยงามเขาถึงแก่นเขาเรียกว่าเขาถึงแก่นอันนี้เป็นน้ำสดมันเป็นแดงเม็ดตักน้ำใส่หนังเนาะนายเนาะใส่หนังมันหอมเลยหอมมากโอเคครับเป็นยังไงชิบโอ้โหสุดยอดเลยครับน่ากินมากพร้อมเสิร์ฟจบเรียบร้อยครับนี่โอ้โหน่ากินมากน้ำใส่ครับน่ากินโอเคเซตเป็นที่เรียบร้อยครับผมต้มโครงปลาดุกย่างหอมหอมนี่ของแท้พี่น้องมาหนี่ครับเรียบร้อยแล้วต้มโครงปลาดุกย่างครับหูน่ากินมากดูดิสุดยอดเลยครับน่ากินสุดๆอ่ะโหนี่เหมือนจะเละหน่อยนะแต่ว่าอร่อยแน่นอนเลยเนี่ยมันนัวดูหน้ามันฉ่ำแบบนี้นะครับน่ากินมากเดี๋ยวเรียบร้อยก่อนจะกินเติมน้ำย่อยจุ่มคอเหมือนเดิมโอ้ยนี่ครับหนังนะชอบหนังนะนี่ครับโอ้โหดูเถอะนี่ใส่เข้าไปตักน้ำมาครับลาดลงไปครับจวบแบบนี้อร่อยมากตัวนี้อร่อยจริงอร่อยมากเลยครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพอดีเป๊ะเลยมีความนัวความหอมความมันเออรถตุ๊กๆมาเดี๋ยวก่อน แบบนี้นะพริกกระโดดลาดลงไปแบบนี้นะครับชืบจัดไปครับหอมดูกันเนื้อมันนี่นี่โอ้โหนี่หนังหาหนังก่อนมันอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเนาะมีแต่เนื้อมันเนี่ยเนาะดูเถอะต้มโค้งครับเออใส่เข้าไปแบบนี้ตักน้ำขึ้นมาลาดเข้าไปครับสุดยอดลงท้องกินกับข้าวเจ้าร้อนๆเนาะสุดยอดเลยอร่อยมากเอาเริ่มไปผู้แซ่บพี่น้องเบิ่งเด้อนี่ตักลาดเข่าปึ๊บเปี่ยม
ถ้ากินลูกโดดได้เนี่ยสุดยอดเลยนะอันนี้ผมไม่ค่อยถนัดลูกโดดเท่าไหร่เนี่ยอื้อหือแซ่บยิงเข้าอื้อหือสุดยอดอ่ะสูตรนี้เด็ดพี่น้องเอ้ารอแล้วจวดแล้วจวดก่อนเออเดี๋ยวให้ชุ่มคออีกแล้วโอ้สุดยอดเลยนะยังหอมอ่ะมันนัวด้วยเด้เรื่องของเรื่องอ่ะโอ้โหดูหนังฉ่ำๆเลยครับบ้าคุณหอมมันนัวลงตัวทุกอย่างไม่สะดุดเลยพริกก็ไม่อันนี้เกินไปพอดีเพี้ยเลยโคตรนัวนัวสุดยอดอ่ะบ้าโอ้ยแจ๋วเลยแซ่บสุดยอดอ่ะเนี่ยสุดยอดจริงๆนะเนี่ยเมนูเนี้ยโอ้โหใส่กระเข้าจักหน่อยนี่ทอดน้ำโอ้ยมันก็สุดทอดนั่นล่ะโอ้สุดยอดอร่อยจริงพี่น้องบอกเลยไอพีเนี่ยอร่อยจริงดูเถอะน่ากินมากครับตุ้มโค้งปลาดุกย่างครับผมแซ่บๆทำง่ายๆครับสไตล์บ้านเราเนาะแต่ก็ใช่เวลาอยู่นะแต่แล้วใช่ความพิถีพิถันนะครับผมชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนึงเด้อครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าจะมีอะไรกับโกวินขอบคุณหลายๆด้วยครับพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะขอบคุณ FC ทุกๆคนนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับผมชุ่มค่ะจวด